Top 12 Researchers สภาพแวดล้อมของบ้านเราไม่เหมือนกับสมัยก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราฝันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากผลการวิจัยหลักๆจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการประมวลผลสัญญาณเสียงทำให้คอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะผลิตเสียงออกมาได้นะครับคือคอมพิวเตอร์อ่านได้นั่นเองนะฮะก็ช่วยเราอ่านข้อความอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลับกันฮะคือทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรับฟังเสียงของเราได้ก็หมายความว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนมีหูครับแล้วก็รับฟังเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนจากเสียงเนี่ยกลายเป็นข้อความได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่ล่าสุดนี้กำลังทำอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับเป็นเรื่องของระบบ e-learning นะครับสำหรับระบบ e-learning นี่ก็คือเราใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับที่เราเรียกว่า Massive Open Online Course นะฮะเป็นระบบ e-learning ขนาดใหญ่เป้าหมายของเราก็คือว่าเรานำระบบเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์การศึกษาทางไกลให้กับชุมชนชนบทสำหรับประโยชน์ของงานวิจัยที่พูดถึงนี้นะครับสำหรับประเทศชาตินี่ก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำมาจากต่างประเทศซะเยอะนะครับต่างประเทศเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็พัฒนาเพื่อภาษาของเขานะฮะการที่เขาจะมาพัฒนาหรือว่ารอให้เขามาพัฒนาให้กับภาษาไทยของเราเองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ตลกนะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยนะฮะซึ่งมีนักวิจัยเก่งๆเยอะแยะเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับภาษาไทยด้วยตัวเองได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสามารถของเราขึ้นมาได้แล้วเราก็ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้จากต่างประเทศคนไทยไม่ใช่คนที่ไม่เก่งนะครับเรามีความสามารถทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมอยากให้ทุกคนเนี่ยซึ่งมีความฝันในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยลุกขึ้นมาสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้ครับด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers